เช้านี้ทบทวนสิทธิ์กันหรือยังคะกับโครงการเราชนะ .com นะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้เราได้ทบทวนสิทธิ์หรือทักท้วงนะคะกรณีที่กลุ่มที่2คือกลุ่มที่เคยลงทะเบียนได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งและมีแอปเป่าตังค์และกลุ่มที่3ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์และต้องลงทะเบียนใหม่2กลุ่มนี้นะคะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาแล้วนะคะสำหรับคลิปที่ผ่านมานะคะก็ดีใจกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ววันนี้มาขอแนะนำผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์และเชื่อว่าตัวเองควรจะได้รับสิทธิ์ต้องการทักท้วงหรือให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์เราอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ค่ะถ้าเข้ามาหน้าwww.rauchana.com นะคะจะเจอ3ปุ่มด้วยกันค่ะเพื่อนๆวันนี้เดิมเนี่ยจะเป็นปุ่มสีน้ำเงินคือปุ่มตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ที่เราตรวจสอบไปวันที่5ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปุ่มสีแดงคือปุ่มแรกเลยสำหรับกลุ่มที่3ที่ต้องการลงทะเบียนนะคะวันนี้เรามาดูปุ่มทบทวนสิทธิ์กันค่ะให้เรากดไปที่ปุ่มสีเหลืองนะคะปุ่มทบทวนสิทธิ์พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะคือยื่นขอทบทวนสิทธิ์กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนเพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิ์เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆอ่านตรงนี้นะคะข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบว่าผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สุดตรงนี้คือเราสามารถทบทวนสิทธิ์ได้แค่ครั้งนี้ละค่ะครั้งเดียวหรือทักท้วงได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวถ้าได้สิทธิ์หรือไม่ได้เนี่ยเขาจะมีแจ้งเลยค่ะหน้านี้นะคะคือกรณีที่เรากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะให้เรากดตกลงแล้วก็กลับไปกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดไปที่ปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเจอหน้ายื่นคำขอหรือยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะปรากฏหมายเลขบัตรประชาชน4ตัวท้ายของเรานะคะมีหัวข้อให้เลือกก็คือขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากเป็นกรณีที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทนะคะให้เราติ๊กเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเจอปุ่มให้ติ๊กอีกครั้งนึงก็คือปุ่มยืนยันเพื่อจะตรวจสอบสิทธิ์ให้เรากดไปนะคะแล้วก็เลือกทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนึงค่ะจากที่เรากดปุ่มทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะระบบก็จะรับคำขอทบทวนสิทธิ์ของเราเนี่ยไปพิจารณานะคะคือส่งให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาอีกครั้งนึงจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะคือได้รับคำขอทบทวนสิทธิ์ของท่านแล้วไปเราก็อยู่ในขั้นตอนของการรอคอยกันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะคะที่เจอหน้าตาแบบนี้คือดำเนินการไม่สำเร็จให้กดตกลงหรือว่ากรุณาดำเนินการใหม่อีกครั้งไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ระบบเนี่ยเขาใช้กันเยอะทั้งลงทะเบียนทั้งทบทวนสิทธิ์ทั้งติดตามสถานะฉะนั้นเดี๋ยวลองทิ้งช่วงแล้วก็เข้าไปทำรายการใหม่อีกครั้งนึงนะคะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆจาก www.rauchana.com ไทยรัฐเดลินิวฐานเศรษฐกิจและข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐบาลนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจ้าของคลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะแล้วจะนำข้อมูลดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันอีกครั้งนะคะกินกับติ้งไปแล้วค่ะ